สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเขากำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่มีความน่ารักสดใสมากขึ้นเพราะว่าเขากำลังชอบคุณและต้องการดึงความสนใจของคุณให้คุณมาสนใจเขาคือตัวเขาอ่ะมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีพอในหลายๆด้านรูปร่างหน้าตาฐานะหรืออะไรต่างๆนะคะทีเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะเขาดันไปชอบคุณแล้วเขาตกหลุมรักคุณแล้วแล้วความรักหรือความชอบมันก็เลยเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเป็นคนที่มั่นใจขึ้นเขาอยากจะจีบคุณอ่ะเขาอยากจะเข้าไปจีบคุณแต่ว่าหรือว่าอยากจะขอคบหากับคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากสารภาพรักกับคุณแต่มันติดตรงที่เขาไม่มั่นใจเลยเขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าตัวเองแบบดีพอหรอตัวเองคู่ควรหรออะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เลยมีความคิดนี้แวบเข้ามาในสมองว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดูดีขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้กล้าไปขอความรักจากคุณแล้วยิ่งถ้าบางคนนะถ้าเป็นกรณีที่เขาเคยทำตัวไม่ดีกับคุณนะนิสัยบางอย่างคือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกก็ได้ที่เขารู้สึกว่าทำให้เขาไม่มั่นใจอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวที่มันเคยทำให้ความสัมพันธ์มันพังลงหรือว่าการกระทำอะไรบางอย่างในอดีตอะค่ะที่เขาเคยทำไว้แล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงมันเขาจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นก่อนที่จะได้รับโอกาสก่อนที่จะมาขอโอกาสซึ่งเขาอะเหมือนได้ตัดสินใจไปแล้วด้วยนะคะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอย่างแน่วแน่ไปแล้วว่าเขาต้องทำให้ได้เพราะเขาคิดถึงคุณมากเขาคิดถึงเวลาดีๆที่มีคุณอยู่คิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีกันและกันบางคนถ้าไม่ได้มีประเด็นไม่ได้เคยแยกทางไม่ได้เคยห่างกันหรือเลิกลากันเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องที่ว่าเขาช่วงเนี้ยเขาคิดถึงคุณมากๆเพราะอะไรเพราะเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วเขาคิดถึงคุณมากๆแล้วอยากจะขอพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณตัดสินใจไปแล้วด้วยเนี่ยอยากจะขอโอกาสในการพัฒนาถ้าเขาเคยปฏิเสธคุณไปอ่ะนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะจริงจังหรือว่าไม่คิดจริงจังกับคุณนะแต่ณตอนนั้นเวลานั้นเขาไม่พอใจในตัวเองไม่พอใจอะไรสักอย่างรู้สึกว่าอะไรมันก็แบบไม่ดีเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่สามารถรับความรักของคุณไม่สามารถรับความรู้สึกดีๆของคุณได้เพราะเขาไม่คู่ควรแต่ถามว่าอยากไหมจริงๆเขาอยากจริงๆเขาต้องการนะเขาอยากจะคบหากับคุณเขาอยากจะจริงจังกับคุณนะแต่สถานการณ์หรืออะไรบางอย่างที่มันแบบยังไม่โอเคอะในความคิดในความรู้สึกของเขาอะนะคะแล้วตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงเอ่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่สวยหล่อดูดีดูแทบจะสมบูรณ์แบบ 100% เป็นคนน่ารักสดใสนะคะแล้วก็คุณน่าจะปล่อยวางเรื่องเศร้าๆเรื่องที่ทุกข์ใจได้แล้วแล้วตอนนี้คุณก็กลับมามองบวกอะเหมือนคุณคิดในแง่ดีในแง่บวกแล้วก็กลับมายิ้มกลับมาสดใสกลับมาร่าเริงได้ต่อให้คุณจะเคยเสียใจเพราะเขาหรือเคยผิดหวังเพราะเขาแล้วก็ดูคุณเป็นคนใจดีนะเหมือนกับ
คุณปล่อยวางอ่ะคุณปล่อยวางเรื่องในอดีตได้เนี่ยโอ้แองเจิลก็ออกมาอีกแล้วนะคะเดวิลกับหัวกลายเป็นแองเจิลคือเขามองว่าแสดงว่าบางคนเนี่ยบางคนเขาอาจจะมีแยบๆหรือทักคุณมาแล้วบ้างเข้ามาคุยกับคุณแล้วบ้างแล้วคุณก็แบบไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ไล่เขาหรือว่าปิดประตูใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีการบล็อกก็ยังแอบพูดคุยดีเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาก็ทำคุณมาเยอะแต่คุณก็ยังเป็นคนน่ารักยังใจดีกับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้เอามาพูดใหม่ไม่ได้เก็บเรื่องราวเก่าๆมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือต่อให้คุณคิดก็เถอะแต่คุณก็ไม่ได้แบบพูดมากพูดเยอะหรือกระแนะกระแหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มองว่าตอนนี้คุณดูแบบคุณดูดีคุณดูมีความสุขดูแลตัวเองได้ดีนะคะแล้วเขาจะทำยังไงคุณเร็วๆนี้อ๋อถ้าในเร็วๆนี้ในเร็วๆนี้อาจจะยังเพราะเขาอ่ะค่อนข้างที่จะคือถามว่าเขามีความใจร้อนไหมมีนะแต่ว่าเขาจะไม่ผีผามเขาจะควบคุมสติควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยเป็นไนน์ออฟวอนกับหัวนะคะคือโอเคถามว่ามีความใจร้อนอยากจะกลับเข้าไปในชีวิตคุณไหมอยากแต่ว่าด้วยความที่แก้วมันร้าวด้วยความที่เคยทำผิดเคยทำพลาดหรือว่าเคยมีบาดแผลในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่อยากจะก้าวพลาดไม่อยากจะบุ่มบ่ามเข้าไปมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆ คิดค่อยๆทำวางแผนให้ดีวางแผนให้ดีเพราะเขาไม่อยากพลาดอีกไม่อยากทำให้คุณต้องผิดหวังหรือเสียใจอีกและตัวเขาครั้งเนี้ยเขาค่อนข้างจะจริงจังกับคุณมากๆด้วยก็เลยคิดหน้าคิดหลังมีการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเร็วๆนี้เขาจะ take action อะไรไหมเรามองว่ามันก็คงไม่ได้เร็วปูดปราดขนาดนั้นนะก็จะเป็นไปตามสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนแต่เขาก็จะแสดงอาการหรือแสดง passion ให้คุณเห็นนั่นแหละว่าเขามีความอยากคุยกับคุณจริงๆนะอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆนะแล้วเขามีความคิดถึงมีความโหยหามีความต้องการคุณจริงๆสิ่งที่คุณจะเห็นจากเขาหลังจากนี้นะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์กลับมาครั้งนี้ดีหรือเปล่าแปดไม้กับหัวความสัมพันธ์กลับมาครั้งเนี้ยอะไรมันจะไม่รวดเร็วมันจะเป็นไปแบบช้าๆแต่มั่นคง The Emperor นะคะแล้วก็ The Lover เขาจะให้มากกว่ารับด้วยเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นฝ่ายรับจากคุณมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ครั้งเนี้ยเหมือนเขาจะเป็นฝ่ายให้มากกว่ารับแล้วก็จะไม่อาจจะไม่ค่อยพูดจะไม่ขายฝันอะไม่พูดไม่บอกว่าจะทำอะไร1 2 3 4แต่จะใช้การกระทำเป็นตัวพิสูจน์เห็นไหมบอกแล้วว่าครั้งเนี้ยค่อนข้างจะจริงจังมากๆเลยมาจริงเอาจริงนะรอบนี้นะจะไม่พูดวนเวอจะไม่พูดแบบขายฝันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไม่ได้ไม่โอเคไม่เอาแล้วแต่ว่าจะทำอย่างช้าๆแล้วก็ชัวร์ด้วยแล้วก็ทำให้คุณเห็นเองว่าครั้งเนี้ยจริงใจจริงจังแล้วก็มาเต็มที่เลยมาแบบพร้อมจะให้คุณเต็มที่นะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ